คุณสุปราณีนะฮะเป็นนักเรียนของเราแล้วก็เป็นแม่ยกวงดนตรีวงนี้ด้วยมีอะไรก็คุณสุปราณีที่ใช้คำเขาใช้คำว่าแม่ยกใช่ไหมใช้คำว่าอะไรนะฮะ
แล้วทีนี้คนดูเพิ่งจะมากันเราจะไปกินข้าวกันแล้วมีรายการอะไรต่อหรือคะเนี่ยจะมีโครงการฝึกอาชีพนะคะวันนี้ในนามของโรงเรียนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งโดยท่านที่ดีกรมประชาสัมพันธ์นะท่านรองที่ดีท่านผู้อำนวยการประเทศไทยผู้บริหารระดับสูงทุกท่านนะคะบอกว่าโรงเรียนให้มารับใช้ให้อย่างดียิ่งท่านบอกให้เลิก5โมงเย็นเราก็ต้องอยู่ถึง5โมงเย็นแต่นี่แค่เที่ยงครึ่งให้เลิกแล้วค่ะเดี๋ยวนั้นก็ตามก็ถือว่าเป็นความภูมิใจเป็นมงคลกับชีวิตที่พวกเราได้มารับใช้ในงานโครงการที่ดำเนินนะฮะที่มีอย่างนี้เป็นมงคลอย่างนี้นะฮะขอข้างในอย่าเกรงใจเรียกพวกเรามาแล้วถือว่าเรามาทำงานตรงนี้แล้วได้มงคลกับชีวิตของเราด้วยก็ขอกราบขอบคุณท่านเกียรติท่านในวันนี้นะฮะที่มีหัวใจเหมือนกับเรานะคะเรารวมใจกันมาถวายความจงรักภักดีนะคะทำสิ่งอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ได้ดีๆนะคะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาตินะคะดูแลโครงการนั่นดิจำนั้นเกิดขึ้นอะไรบ้างและถ่ายทอดให้ลูกหลานนะคะก็ถือเราทำสิ่งที่ให้กับประเทศชาติเพราะในเพลงที่บอกว่าทรงสร้างความดีเพื่อแทนพระคุณไม่ต้องทำอะไรทำเป็นคนดีเพื่อแทนพระคุณพระองค์ท่านได้นะคะวันนี้อีกครั้งนึงนะคะขอกราบขอบคุณให้ทุกท่านมีความสุขมากสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีแล้วก็ขอให้ได้แรงใจเล็กเพราะคนที่มาที่นี่ต้องเล็กสิ่งที่ดีได้ทุกสิ่งที่ท่านเล็กนะคะเป็นมงคลกับชีวิตของเราในวันนี้ชาวกรมประชาสัมพันธ์และทุกท่านค่ะก็ปลอดได้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ขอบคุณน้องจักรพรรดินะคะเนี่ยเราจะเก็บนี่ไป